คำเตือนคลิปดังกล่าวมีการกล่าวถึงเนื้อหาสำคัญของเรื่องและจะมีข้อมูลบางประการที่ผิดพลาดได้ผู้ชมควรใช้ YouTube ในการรับชมอย่างไรก็ตามคลิปนี้ไม่ส่งผลเสียต่อประเทศเพศเด็กนิเทศฟังเทศหรือแม้แต่นกกระจอกเทศและคลิปดังกล่าวไม่มีสัตว์ตัวใดถูกทำร้ายทั้งนั้นอย่างที่เรารู้กันว่าหนัง High and Low The World นั้นเป็นหนังที่มีการครอสโอเวอร์กันระหว่างจักรวาล High and Low และจักรวาล Cloververse และเมื่อมันเป็นการครอสโอเวอร์กับการ์ตูนระดับตำนานอย่างการ์ตูน Cloververse ที่วาดโดยอาจารย์นากาฮาชิฮิโรชิมันทำให้มีหลายฉากที่อยู่ในหนัง High and Low The World ที่มีอีสเตอร์เอ็กซ์ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงจักรวาล Cloververse เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมารวบรวมอีสเตอร์เอ็กซ์ที่อยู่ใน High and Low The World มาให้เพื่อนๆดูกันนะครับก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็สำหรับอีสเตอร์เอ็กผมก็ไม่รู้หรอกว่าอันไหนที่เขาจะสื่อถึงจริงๆหรือแค่บังเอิญมาตรงกันพอดีแต่อันไหนที่ผมคิดว่ามันเป็นอีสเตอร์เอ็กผมก็จะนับหมดก็มากันที่อีสเตอร์เอ็กอันแรกอย่างโรงเรียนมัธยมปลายโฮเซนก็ไม่ต้องบอกก็คงจะรู้นะครับถึงความเก่งกาจของโรงเรียนกองทัพนักฆ่าโรงเรียนนี้ที่มีเอกลักษณ์คือสมาชิกระดับล่างทุกคนจะต้องโกนผมส่วนเหตุผลว่าทำไมจะต้องโกนผมก็กดตรงตัวไอมุมขวาบนรับฟังได้เลยครับอีสเตอร์เอ็กต่อมาคือการที่เหล่านักเรียนโรงเรียนมัธยมปลายโฮเซนเดินทางมาที่ซอสโดยใช้รถไฟซึ่งนั่นมันทำให้ผมคิดว่ามันคงอีสเตอร์เอ็กแหละและเหตุผลที่ผมคิดแบบนั้นก็คือเวลาที่โฮเซนจะทำศึกใหญ่เราเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมปลายโฮเซนจะเดินทางมาโดยรถไฟถ้านึกไม่ออกก็เช่นตอนที่พวกโฮเซนไปช่วยบิโตะอัดกับพวกสเนคเฮดอีสเตอร์เอ็กต่อมาคือการยืนเคียงข้างกันระหว่างทาคาโจซึคาสะและจามูโอะการที่ทั้งคู่ยืนเคียงข้างกันมันทำให้ผมนึกถึงการยืนเคียงข้างกันระหว่างโบยะและยาสึไม่ว่าจะเป็นในโปสเตอร์หรือในหนังเวลาที่ซึคาสะยืนเคียงข้างกับจามูโอะและโบยะยืนเคียงข้างกับยาสึมันทำให้ผมคิดว่าซึคาสะเหมือนโบยะพอทั้งคู่ใส่เสื้อสีแดงเหมือนกันจามูโอะก็เหมือนกับยาสึที่ยาสึจะคอยติดตามโบยะแต่จามูโอะจะคอยติดตามทาคาโจซึคาสะอีสเตอร์เอ็กต่อมาคือชื่อของตัวละครฮานาโอกะฟูจิโอะก็อย่างที่เรารู้กันว่าพวกตัวเทพในจักรวาลโคนั้นส่วนใหญ่จะมีชื่อฮาที่มาจากฮานะที่แปลว่าดอกไม้ถ้าเพื่อนๆนึกไม่ออกว่าตัวละครที่มีชื่อฮาจากจักรวาลโคมีชื่ออะไรบ้างผมก็จะบอกคร่าวๆประมาณนี้ครับโบยะฮารุมิจิฮานากิกุริโกะสึกิชิมะฮานะฮายาชิดะเมงูมิหรือลินดาแมนแล้วก็ฮานาซาวะซาบุโรหรือเซตตอนจากรายชื่อที่ผมกล่าวออกมาพวกเขาทุกคนล้วนมีชื่อฮากันทั้งนั้นและระดับฝีมือการต่อสู้ของพวกเขาแต่ละคนก็อยู่ในระดับที่โคตรสูงและคนที่ชื่อฮาส่วนใหญ่จะได้เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดหรือไม่ก็เป็นผู้นำแบบฮานะอันนี้ผมคิดเอาเองนะว่าอาจารย์ทาคาชิฮิโรชิคงอยากที่จะให้ฮานาโอกะฟูจิโอเป็นผู้นำเพราะอาจารย์เอาคำว่าฮามาจากตัวละครระดับตำนานมาตั้งให้ฟูจิโออันนี้ผมแค่คิดเล่นๆนะจะจริงไม่จริงก็ไม่รู้เหมือนกันครับอีสเตอร์เอ็กต่อมาก็คือลักษณะนิสัยของฟูจิโอผมมีความรู้สึกว่าฟูจิโอมีความเข้ากับคนง่ายเหมือนกับโบยะและก็มีคาแรคเตอร์ความอยากเป็นผู้นำเหมือนกับฮานะและอีสเตอร์เอ็กต่อมาก็คือปารุโกหรือปารุโกแอนเดนเจอร์ที่พวกเรารู้จักกันคงไม่ต้องบอกอะไรมากเกี่ยวกับผู้ชายระดับตำนานคนนี้ผู้ที่เคยสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเหล่าสี่จตุรเทพแห่งเมืองโทอารุมาแล้วอีสเตอร์เอ็กต่อมาคือรูปนำปากกาของอาจารย์นากาฮาชิฮิโรชิที่อยู่บนโต๊ะในฉากที่เทสสึและจีฮารุกำลังรอของหวานผมมั่นใจ 100% เลยว่าฉากนี้คืออีสเตอร์เอ็กจริงๆอีสเตอร์เอ็กต่อมาคือห้องยูโดที่อยู่ในโรงเรียนมัธยมปลายโฮเซนซึ่งโผล่ออกมาในฉากที่ซาเจียวเรียกรวมพลโดยถ้าเพื่อนๆคนไหนนึกไม่ออกว่ามันเป็นอีสเตอร์เอ็กยังไงผมจะขอบอกเพื่อนๆให้ลองนึกถึงไปในโคซีโร่2ในฉากที่แทกะนารุมิมาฝึกซ้อมที่ห้องยูโดซึ่งที่นั่นก็คือที่เดียวกับห้องยูโดใน High and Low The Worst อีสเตอร์เอ็กต่อมาคือโรงเรียนนานาโมริที่เป็นโรงเรียนในจักรวาลโคเวิร์สส่วนสำหรับความแข็งแกร่งของโรงเรียนนี้ก็อยู่ในระดับหลักถึงประกอบอีสเตอร์เอ็กต่อมาคือการตั้งใจไปลุยเดี่ยวกับพวกคิโดราของฟูจิโอนั่นมันทำให้ผมนึกถึงเกนจิทาคิยะที่จะบุกไปลุยเดี่ยวกับพวกโคเซนอีสเตอร์เอ็กต่อมาคือคำพูดของโอดาจิมะยูเคนซึ่งเป็นฉากที่ไม่มีในบทตั้งแต่แรกแต่ผู้กำกับก็เพิ่มมาเองโดยให้ชิโอโนะที่รับบทเป็นโอดาจิมะยูเคนเป็นตัวหลักในฉากนี้และขอให้ชิโอโนะช่วยพูดประโยคอะไรก็ได้มาสักอย่างและชิโอโนะก็พูดคำว่าสวัสดีนี่นะค่าโฮเซนหรือภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าไมโดะโคโรชิยาโฮเซนดาสไมโดะโคโรชิยาโฮเซนดาสやっとおしまい。シェルブラ！釣り食べてくれ！ซึ่งเป็นประโยคจากมังงะ Verse ตอนที่61เล่มที่16ซึ่งเป็นฉากที่มิซิโนรินำทีมโฮเซนตามล่ากองทัพอามาจิกลุ่มของคุโรอิวะโรงเรียนลินโดอีสเตอร์เอ็กต่อมาเป็นฉากการท้าดวลของฟูจิโอและซาจิโอที่ศาลเจ้าฉากนี้มันทำให้ผมนึกถึงการดวลกันที่สนามประลองในตำนานอย่างศาลเจ้าโกคุคุ
ที่นั่นเป็นการประลองกันระหว่างโบยาฮารุมิจิและลินดาแมนและอีสเตอร์เอ็กต่อมาก็คือโรงเรียนมัธยมปลายซูซูรันโรงเรียนของเหล่าอีการะดับตำนานในเมืองโทอารุส่วนเรื่องราวความเป็นมาชื่อการได้ต้นแบบมาจากไหนเดี๋ยวผมจะทำคลิปเจาะตื้นให้ฟังนะครับและอีสเตอร์เอ็กสุดท้ายก็คือกำแพงโรงเรียนมัธยมปลายซูซูรันในกำแพงนั้นมีโลโก้แก๊ง GPS แก๊งที่มีเกนจิทาคิยะเป็นหัวหน้าติดไว้อยู่แถมที่กำแพงยังมีชื่อคุโรคาวะคาซึมิด้วยและมากไปกว่านั้นก็คือที่กำแพงยังมีชื่อฮานากิกุริโกะที่อยู่ในภาคฮานะส่วนกุริโกะก็ไม่ค่อยต่างอะไรจากลินดาแมนมากสำหรับอีสเตอร์เอ็กผมคิดว่าน่าจะมีอีกแต่ตอนนี้ผมสามารถหามาได้แค่เพียงเท่านี้ไว้ถ้าผมหาได้เพิ่มผมจะมาทำคลิปอีกนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูตอนเช้าก็อรุณสวัสดิ์นะครับใครดูตอนทานข้าวก็ทานให้อร่อยนะครับส่วนใครดูตอนกลางคืนก็ฝันดีครับขอบคุณทุกคนด้วยนะฝากไลค์แชร์ด้วย Subscribe します